รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยภูมิใจที่เกิดใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมขอให้ข้าราชการทุกคนสร้างความรักความสามัคคีให้กลับมาสู่คนไทยเช่นในอดีตค่ะ มำหลงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องตายรมพระบรารมี70ปีแห่งการครองราชให้แก่ผู้บริหารและผู้ในใยการประจำสารสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมทั่วประเทศในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี2559 โดยระบุว่าข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุค,คลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทำงานเต็มกำลังความสามารถอยากให้ข้าราชการและคนรุ่นใหม่ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามขอให้ข้าราชการทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติให้หมดไปและสร้างความรักความสามาคัคคีให้เกิดขึ้นกับคนไทยเช่นในอดีต พร้อมแนะให้มีการใช้สื่อออนไลน์แชร์หรือโพสต์เรื่องราวต่างๆด้วยความราบอบคอบมีสติเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งใ,ใดๆค่ะ